มึงมีเวทสนุกันจำแรงแปลงมาเป็นตาจุดประสงค์ก้องการเดี๋ยวเราลงมายังมนุษย์โลกครั้งนี้เผื่อตักเตือนผู้เตะต่ำความผิดให้มันได้รู้ว่าสิ่งที่มันทำอยู่ไม่ถูกต้องได้กลับเนื้อกลับตัวได้ทันก่อนที่จะใส่คนป่วยเรารอเพื่อที่จะต่อเดียวจะต้องดักทางกว้างหน้าไอ้พวกไอ้โจรไอ้เสื้ออักซ้อนไอ้เสื้ออักซ้อนนั่นตื้อวันชาติต่อมาของนิยายเรื่องนี้กระผมจะนำพาสายตาท่านผู้ชมที่รักให้มาพบกันในสถานที่ชนบทแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านดอนทรายหมู่บ้านดอนทรายที่นี่คือกระท่อมของยายผันยายผันเป็นยายชราผู้อาภัพครับมีลูกสองคนแต่ด้วยความจนยากลูกชายคือนายสุภาพบัดนี้ต้องจำพรากจากมารดาไปอยู่วัดวาคุณหลวงพ่อโดยที่ท่านอาจารย์มีความสงสารมีงานอะไรในวัดก็พยายามให้นายสุภาพนั้นกระทำและมีเงินเดือนมอบให้เล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้ส่งเสียแม่แล้วก็ภาพที่ปรากฏอยู่ตอนนี้ก็คือลูกสาวน้องจากนายสุภาพซึ่งเป็นลูกของยายผันบุญนี้ตัวเองเป็นผู้หญิงที่เอกเรกเกเรไม่เชื่อฟังคำสอนพ่อแม่หรือเป็นเด็กที่ไร้เดียงสานั่นเองครับตัวเองมีชื่อว่ามาลิวันนี้มาลิพร้อมด้วยยายผันแล้วก็นายหนูนุ้ยนายเท่งสมาชิกในครอบครัวได้เข้ามาปรึกษาเรื่องปัญหาเกี่ยวกับความลำบากยากจนจะแก้ไขในปัญหาเรื่องนี้กันยังไงและมีอะไรจะปรึกษาหาหรือท่านผู้ชมติดตามจากกระผมต่อมาสิครับสาวกินข้าวไม่ได้ลืมบัวบอกลูกยกตาใสน้องลืมปู่ย่าตายายลืมแล้วปากอ้ายดินแดนและลุงสายลมพัดหนาวพี่นั่งนับดาวบุญฟ้าวอนฝากลมช่วยพาว่าคนบ้านนานั้นยังมั่นคงฝากเตือนใจสาวให้รักเราจริงใจซื่อตรงด้วยรักแรงใจคอยส่งนั่งพวงมือคุณเพ้อฝันไปเลยไปในเม็ดเลวอันนี้กว่ายิ่งกระเรียวมันปิดปีกบินแหมวไอ้แม่จากพัวมาไล่วันแหล่ฉันกันนี่เคยตามกูบอกกูจะยังพัวนี่วายใครร้องเพลงเมื่อกี้คะปีครับเสียงดีนะขอบใจครับน้องคะมาใจไปไหนมาตัวอะไรน้องอามากับขวายิงค่ะน้องยิงไปได้แล้วอ่ะดูไปนั่งเล่นกับน้องปุ้นตรงดูเราอย่างไปนะร้อยกว่าป้ามาปบคนรวยก็ปบแล้วเลยเออน้องค่ะน้องจะมาไหนอันนี้อ๋อมาก้อนน้องอยู่โรงงานผ้าหนาไหมค่ะจำเลยไหมเลือกแล้วไม่พอใจรายได้ไม่พอใจอ่ะป้าหน้าไม่บอกก็ทำปีอีทนี่พ่อก็ทำปีหนึ่งไม่หมาคือว่าก็ไหวปีอีทกูก็ไม่เข้าใจน
น้องไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วค่ะอ๋อตอนนี้ทำไรอ่ะน้องทำงานออฟฟิศค่ะออฟฟิศค่ะอยู่น้อยอ่ะร้านอาหารเห็นว่าออฟฟิศไม่พอเลิกร้านแล้วแค่เขาออฟพาไปควิดไงเออนายชมย้อยจำไรได้จริงเป็นเด็กเสิร์ฟปากมึงขาเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟเรื่องเพื่อนเป็นเด็กเสิร์ฟได้ปากมึงขาเลือนไปเป็นนักร้องเป็นนักร้องค่ะร้องเพลงได้บายบายค่ะหลงรักคนไกลแลนแล้วมันผิดตรงไหนไม่ได้รักแจ้งของใครแจ้งไปก็ใครผัวฉันกูต้องเป็นน้องออกต่อด้วยกูจ้องว่าจ้องจุดเลยไอ้จริงจบดักหน้าเพลงนี้ของใครไอ้น้องของนักร้องด้นดำค่ะใครอ่ะเอเชียไอ้ยาโย่เจ้าดีเว้ยนักร้องด้นดำนะเอเชียเออโย่งามเว้ยน้องค่ะให้ได้แต่ช่วยปณีเตื้อปีตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยพบนารีคนไหนที่งามมีรูปปัญญาผิวพรรณปัญจทันที่น่ารักปณีมาก่อนเกรงชมหรือเปล่าเราไม่เกรงชมปวดจริงนี่เลยจ้าครับน้องรู้ไหมว่าความช่วยของน้องทำให้เข้มครัดปีสั้นเลยอะสายอะขาดไม่ตึงไงเจ็ดแม่มขาดไม่ตึงนะเข้มขัดสั้นคมวะคมคมคมนะค่ะพี่พูดได้พี่ไม่รอเล่นรักใครรักจริงเลยจ้าครับพอดีพี่ไปในดวงว่ามองว่าพี่นี่พี่จะมีบุญวัฒนะเลยจ้าวันนี้พี่ไปดูดวงมาเลยจ้าครับหมอบอกว่าเพียนปีนี้นะดวงชะตาของผีจะได้พบสะพานไอ้ไรอ่ะขู่คลองว่ามันหมายอ้อนดัดไงหมายแก้ดัดยากมันเป็นโจรตัวผมมันบังคับกูจะทำให้โจรกลับใจต่อเดียวมันไม่ใจหายันกูแต่ก็ไม่อยากสำหรับกูไม่มีอะไรแกกูทำไม่ได้กูปลาอินแล้วดิเออโจ้แล้วไม่ใจไปว่านั่งฮะเออแปลว่ามันจบหนูละเออตอนเดียวใจกับพอไอ้โจรกลับใจกับวิธีการโอ้จดไม้คือนายไอ้บอดกันนี่คือจุดประสงค์ของการที่เราลงมาเออในเรื่องจริงในชีวิตจริงมาปันนี้ไม่พี่น้องเออแต่มาเลยนั่งเออแต่นี่ในเรื่องนั่งนี่ตื้อว่าออกปักเดียวออกตายออกเอาถ้ารวยนั่งเบิดเกี้ยนมาซื้อออกต่างเรื่องออกต่างเรื่องเรื่องจริงเอาแต่ได้มาเล่นนักหน้าเออฮอกเป็นตึ้งต่อเดียวใจตำปื้อต่อเดียวใจกูจะเนรมิตไอ้ร่างกายกูเนี่ยมันเป็นแพ้ให้มันเปื่อยให้มันหนาวให้มันพองและกายมันมิ้นตำว่ากูนี่เป็นโรคเรือนกับมึงมานอนในตะกูว่างโมนูไม่ตันมาตึ้งตำว่ามึงนี่ร้องไห้เจ็บปวดตัวละมันมานอนในตะกูกูจะนี่ละไม่ได้ร่างกายกูมันเปื่อยเป็นแผลให้มันหนาวให้มันฟองและกายมันบินตายเอามึงหลดมิ้นลงจากหิตีนปื้อยาไอ้มิ้นแรงกูกับหน้ามือดีเป็นลมแล้วเด้ต้องไอ้ส้มบทบาทเลยพัวเหยียบพัวเรียบร้อยเอ้า1 2 3แอคชั่นโอ้ยไม่สบายก็ตายเสียสิเอ้ยเจ็บโอ้ยอีโอ้ยอีโอ้ยโอ้ยมึงอย่าเบลอเบลอแต่ในวัดในว่าทำเพื่อแกเมื่อนั่งแอ๊กไอ้อ๋อโหนั่งเบิดใกล้ลูกแล้วนู่แล้วนั่งเป็ดนั่งเป็ดไม้มันต้องพูดใจดูไอ้เจ็บต่อสามัน
ปอแม่ตัวปออ้าโอ้ยอีโอ้ยเอ้ก้อยมึงก้อยมึงจมกันเต็มหัวกูแล้วนะเป็นปลาอินเป็นเทวดาเดี๋ยวมาล็อกแลกกันอยู่มาทางนี้เสือแก้วไอ้เสือทองไปไหนวะฮารูแลนกี้กาปนไหนแล้วมาทางนี้พบเจอใครแล้วมาทางนี้เจ๊แก้วไอ้เหี้ยมันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนตดเลี้ยงตดหลวงเขียวก็ยังสู้ไม่ได้มาเนี่ยมึงมาดิไอ้แก้วใจลาวนี่ไอ้ไรแกเพื่อนก็มิ่นกันอยู่เป็นไอ้พี่น้องยับอีเตือมแล้วกูจะแดงวะเฮ้ยตายายทำไมมาอยู่ในสภาพนี้กลางดงกลางป่าล่ะไม่กลัวโจรปล้นหรือเนี่ยเตะปลอมเอาไรหลอกแกเชื่ออะไรเนี่ยจันเออจันมีเจอตายึกฮะเจอตายึกก็เรียกว่ายึกกลางเด็ดยึกกลางเด็ดโอ้ยึกกลางเด็ดแล้วยายชื่ออะไรยามนี่เจอยายยำก็เรียกว่ายำหัวเก็ดยำหัวเก็ดกลัวหน้าได้พบกันชัดหน้าคือหน้าขำนู้นแหละกลัวยึกกลางเด็ดกับไอ้ยำหัวเก็ดมึงเจออะไรผมเจอเด่นยุ่งกับก็เรียกว่ายุ่งหัวเด็ดไอ้พี่นี่เยือนเมียเป็ดมึงอย่ามามัวกับกูเอ๊ะเหม็นมากนี่ยายเป็นโรคอะไรเนี่ยจ้านเป็นโรคเลือนเป็นสะเก็ดเงินเป็นโรคสะเก็ดเงินเออสะเก็ดตองกันสะเก็ดข้าวข้าวในตลาดจะสำนักมึงอย่ามัวเลยไอ้เปรตนู่นต่ำกูกวนไอ้จางเย็ดโอ้บอกพี่ตั้มคอยไปเซ็นเตอร์ตรงนั้นหมายพี่ตั้มคอยไปเซ็นเตอร์ตรงนั้นกับยาตรงนั้นมาจงควรออกอากาศคอยไปเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์อันกล่องลั่งไงเพื่อนก็ว่าเซ็นเชอร์เออจันไม่บายจันเจ็บไอ้ตัวละมันไม่มีตังไปอาหม้อตังอีเตอร์เก้ากินก็ไม่มีอ๋อเป็นโรคเรื้อนและตาเป็นโรคอะไรบ้างตาก็ไม่บายปีนี้เป็นเบาหวานปีหน้าน่าว่าแต่ชอบก้าวความดันแล้วก็ไปพวกงานแกมาเร่งไม่นานได้บรรจุลงแน่นอนตอนนี้อยู่กี่ปีแล้วตาจันแกว่ายายสามปีตั้งใจยายกี่ปีแกจันว่าแกว่าสามปีอย่าเนี่ยต่อด้วยมึงต่อด้วยแล้วแม่กูก็อ้อนว่ามึงสามปีทำใจมึงต่อด้วยกับไอ้กูก็อ้อนว่ามึงสามปีมึงต่อด้วยแกว่ามึงสามปีมึงต่อด้วยอย่าเนี่ยอ้อนว่ามึงสามปีกูไม่อยากรู้ไอ้อีกโอ้นี่เจ็บเหรอตัวละมันแล้วลูกหลานไม่มีเหรอฮะไม่มีลูกไม่มีเต้าเหรอบ้านไม่มีมีหรอกแต่แกจ้านกับตาได้มาอยู่ในสภาพนี้เพราะอะไรหลานที่ผมมันจนปล้นหรอกจนทุกปนจนนะไม่รู้ปนจนนะโจรมันปล้นโจรมันเอาทรัพย์สินเงินทองก้องมีกาไปหมดไม่พอมันยังเผาบ้านกันปล้นแล้วก็เผาบ้านด้วยจ้ะไอ้โจรอุบาทไอ้โจรอัปรีมันกาโลกจันตายหมดขนาดล้านยายเด็ก8เดือน
นอนอยู่ในเปลจนมันจะพิ้วหัวแล้วมันเจียดก็ไอ้จนอับปีมันไม่ยอมกายจันตามันปล่อยอาจารย์กับตาต้องต่อสามานต้องตายตั้งเป็นอยู่ปันนี้ใจมันต่ำกับไอ้ไรและจนที่ปล้นเชื่ออะไรอ่ะกูภาวนาว่าคงจะไม่เป็นเสือสนพ่อกูไม่เชื่อชนนี่เชื่อชนเหม็นเพราะว่าพร้อมมึงอุบัติโจรที่ปล้นชื่อโจรอะไรอะครับเชื่อชนเชื่อชนจำได้หรือเปล่าปื้ยจำไม่ได้จันแจงมันอยู่ทุกวันจันเป้าปลิกเป้าเกลือแต่กูแจงจริงมันมาจะเริ่นแม่โมจนโยได้สักกี่น้ำเปรตมันสร้างเวรสร้างกรรมมันจะต้องได้รับผลกรรมที่มันทำผมถามว่าโจรที่ปล้นชื่ออะไรเชื่อชนเชื่อชนบอกที่ผมมันจนตีปล้นเชื่อชนเชื่อชนเชื่ออะไรมันจื้อเสื้อซ้นหรอกปล้นปล้นทรัพย์สินเงินทองของมีค่าเอาไปหมดแล้วเป้าบ้านกันเผาบ้านด้วยเป้าบ้านแล้วกาหลูกาล้านจันตายหมดชื่อเสือสนเสือซ้นแน่ใจแน่ใจจำไม่ผิดจำไม่ผิดแต่มึงลองใจอะลูกอ่ะนุ้ยเชื่ออะไรขี้วองหรอเชื่อร้องไห้แล้วว่าเชื่อร้องไห้เชื่อร้องไห้กับมันกลายกลายกับพ่อหมูย่างนั่นแหละไอ้เชื่อเกลือเกลือร้องไห้ก็จำกับเนื้อวัวกูโรกับชีวิตการเป็นโจรของผมมันจบลงแค่นี้พี่แกมองปันรู้ผมไม่เหมาะกับการเป็นโจรมันไม่ใช่ทางของผมพี่ดูสินี่คือผลกระทบของการที่พวกกูถูกโจรปล้นผมไม่คิดเลยว่าพ่อผมจะชั่วจะเลวถึงขนาดนี้พ่อผมเลวพ่อผมชั่วแต่มันจะเป็นไปได้ไหมพี่ที่หากว่าผมจะไม่ชั่วจะไม่เลวเหมือนพ่อได้ไหมตายายนี่คือสิ่งของเหล่านี้ของผมผมไม่ตานะแล้วก็ตาเอาเงินนี้ไปซื้อยาซื้อข้าวแล้วก็พายายไปโรงพยาบาลอ๋อตั้งนี้กล้องหมดนี่หมดตู้ได้มาแต่ไหนตาไม่จำเป็นต้องรู้เอาเป็นว่าผมให้ทั้งหมดนี้เลยเอาไปเถอะนะสิ่งของเหล่านี้เสื้อผ้าเลยก็เงินแล้วก็ทั้งหมดนี้เอาไปผมให้ตาพ่อไม่เคยสอนให้ผมทำแบบนี้พี่แก้วครับแต่จิตใต้สำนึกของความเป็นคนบังคับให้ผมจำเป็นต้องทำอย่างนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะเลิกเลิกเลิกเป็นจนที่ไปตำร้อยกันนี่เลิกเป็นโจรกูว่าไปปล้นธนาคารวะเออไปเลยหลอกนี่กล้องกับมันให้มาหมดแล้วโจรได้กลับใจไม่น่าใจกล้าเลยกูตายมึงอย่างมิ่นอยู่เลยนี่ป้อมไปก่อนตาเออยายเออไปเลยหลอกก็ให้มึงโชคดีครับเออต้นกระเต้าแล้วแก่แล้วอย่าเจียวตากวัดอีเป็นน้ำค้างเออไปแล้วเออก็ให้มึงโชคดีก็ให้รวยก็ให้รวยแหละเทมาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีชุกาเชมเปรมปรีก็ให้รวย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 เทมาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีชุกาเชมเปรมปรีก็ให้รวยก็ให้รวยก็ให้เด้ไม่บาอยู่ฮั่นโอ้ยโอ้ยปลื้มลืมตัวได้ยินเสียงดึม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 ไม่ได้น่าเห็นดูนี่ตนเจ็บเจ็บโลกตัวละมันฮันไอ้ไรในปากฮะไอ้ไรในปากตึ๊ดเลยดิ
ออกจากแม่เปรตจริงตุ้ยนำไล่ใส่ปากูแล้วเป้ยนี่ก็เราได้ขึ้นมาแล้วทรัพย์สินเงินทองก้องมีกาเสื้อผ้าตังและก็รวมตังจดหมายก็ไงนามตานก็ได้ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวใจก็เป็นหน้าตีมึงไงเวทนู่นก็เอาจดหมายนี่คือนายใหญ่บอสต่อเดียวต่อเดียวไอ้โมนู่มันจะพลาดมาทางนี้ก็เป็นหน้าตีมึงเอาจดหมายคือนายมันเลยขึ้นทางฝั่งนี้เลยไม่ได้อันดับแรกมึงจะต้องนิรมิตจำแรงแปลงกายเป็นตำรวจก่อนงอกเหล่าพวกตังเหลืองให้จ้านแปลงเป็นตำรวจเหล่าผมได้กาตัวเต่าโดยกูคืนนี้ไล่บทบาทเหลือเกินดิเอาเร็วๆอย่าแรงมากพร้อมเป็นตำรวจและกาบอกว่าเป็นตำรวจจับโจรได้กองกลางยึดมาจากไอ้โบโจรและกับมึงให้คืนมันไปนี่อ๋อได้ไม่มีปัญหาโออันนั้นตาปฏิเตอปฏิเตเตอปฏิยาอปฏิเตเตตุอปฏิโตอปฏิตุตุตมาแล้วครับนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เวียงสะนี่ตำรวจอะไรดึกแล้วยังไม่นอนตำรวจผู้ถอนปากคำมึงทำได้ไหมไอ้นู่ทำได้ครับสบายมากต่อเดียวอดจดไม่คือนายบอสทำได้ไม่มีอะไรที่ตำรวจใจทำไม่ได้ยกเว้นการจับโจรกลับเป็นหน้าเต๋มึงเดียวอดจดไม่คือนายมั้ยแล้วไม่ทราบก่อนเหรอฮะทราบไหมอ๋อนะตัวเดียวใจนะเจ้าวัดจดไม้นิโยแก่มือไอ้บอสมันอาจจะตกแยงอาจจะตกจริงไปแล้วเราจะนำทางที่ดีเราไม่ประมาทป้องกันไว้ก่อนตั้งระบบป้องกันไว้เมื่อระบบตัวจะทราบปนั้นตั้งยังไงอ่ะกูจะทราบลงในจดไม้นี้ว่าก็เดชะบารมีก้องกูองค์อมรินทราธิราชเจ้าบุคคลเต็มนอกเนื้อจากนายบอสและองค์ตราจ้าใครจะมาจับจดหมายฉบับนี้ไม่ได้บุคคลเต็มนอกเนื้อจากองค์ราจ้าและนายบอสถ้าว่ามาจับจดหมายฉบับนี้ก็ให้บุคคลผู้นั้นนั้นหัวล้อขึ้นมาหัวล้อจนกีแตกหัวล้อจนน้ำเยี่ยวผันหัวล้อจนหายใจไม่ออกหัวล้อจนว่ากินข้าวไม่ได้หน้าว่าตายพลกูวะนี่คือกูทราบไว้แล้วมึงก็อย่าเตี๋ยวช่วยทำหน้าตีเส้นและกะกุดทำหน้าตีเส้นและกะตามกูไปกูอาบน้ำอิดโยนในรางอีแค่นี้ยับอีกันหนอจริงแล้วปลาอินก็เตี๋ยวทำแผลงๆนอกจากองค์ราชาและนายบอดใครจะมาจับจดหมายฉบับนี้ไม่ได้ใครจับแล้วจะหัวร้อนลองแลดิไอ้ไรวะระบบในลาวอันนี้ให้หมอนู่มาพอดีมาจังนี่มานี่มาออกกันน้ำซ้ำชายตายมาดูลองกันไอ้หมอดูจอยไอ้พระปุ่นแก้วมึงอดทมไว้ก่อนฮะอดทมกว้างไว้แก่มึงก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีต้นก้อยครับเราจ้าอ๋อจ้าหายว่างไปกูตกใจนึกว่าตำรวจตำรวจนั่นแหละแต่ว่าตำรวจยศจ่าเข้าใจไหมวัดดีกับจ้าวัดดีวัดดีมู่วัดดีมู่จ้าจ้าเฉยเฉยเอ็ดแม่มอย่าหมูจ้าหมูจ้ามันมาจู
พวกตำรวจพอดีแจ้งความเลยยายบอสว่าเราตกโจรปล้นอะไรนะคือพวกเราถูกโจรปล้นระหว่างทางครับถูกโจรปล้นครับแล้วมีอะไรไปบ้างที่โจรมันปล้นเอาไปอ่ะก็มีเงิน500บาทแล้วก็มีเสื้อผ้า 2-3 ตัวแล้วก็มีจดหมาย1ฉบับอ๋อพอดีเลยเราเป็นโจรพอดีจับตำรวจได้เมื่อตะกี้นี่ตอนนี้โจรกำลังควบคุมตำรวจไปโรงพักอยู่ฮันหัวปิดเล่นอยู่ว่านไอ้อันไหนนั่งแรงปิดจริงกันเราจับโจรผู้ใดได้อ๋อจับโจรได้ใช่ตอนนี้เจ้าหน้าที่อีกชุดกำลังควบคุมไอ้พวกโจรไปโรงพักแล้วก็นี่เป็นของกลางที่เรายึดมาจากไอ้พวกโจรอ๋อเหรอครับแล้วแกโดนปล้นอะไรไปบ้างดูซิว่าของเหล่านี้เป็นของพวกแกหรือเปล่าหากว่าใช่ของแกก็เอาคืนไปเลยเดี๋ยวของกลางไปใช้เนี่ยติดคุกของแกหรือเปล่าเนี่ยสิ่งของเหล่านี้ผมตาบอดก็มองไม่เห็นก็ลองคลำดูสิอย่าเร่อแรงคลำดูครับอุ้ยอะไรเนี่ยนิ่มนิ่มอุ้ยอย่ารูดโอ้ยอะไรไอ้นี่ดอตำรวจถ้าตำรวจอย่าอย่างดอกันไหนแกวายหน่อยแกเล่าใช่ครับสิ่งของเหล่านี้เป็นของผมครับนี่จดหมายของหนูน้ำตาลเสื้อผ้าเงินอ่ะเอาคืนไปเลยขอบพระคุณมากครับชัยยอพี่ผมได้จดหมายน้ำตาลคืนมาแล้วปล้ำอยู่แต่จดหมายนั่นกูเหนื่อยตายแล้วเราได้กินไรมั่งตอนเลิกอันละแม่กูว่าคำก็เย็นแล้วเย็นแล้วไม่แดกแม่กูว่ามาตามช่องรอบให้ไปกินข้าวไม่กินปฏิปันนี่แล้วเหนื่อยใกล้หน่อยนั่งนู่นแม่หนูก็ต้มกาวปัดไม้แล้วต้มกาวปัดไอ้คนหลังถูกปล้นอะไรบ้างพอดีว่ามันมีกระเป๋าสตางค์อยู่หนึ่งใบไม่ทราบว่าเป็นของใครถ้าเป็นของแกก็เอาคืนไปเลยของพี่พูนแก้วหรือเปล่ามาจากกูเกิดตื้อนี่เปล่าตังกระเป๋าสตางค์ของใครเอาแต่เพื่อตั้งยังเออนั่นแต่ว่าเอาแต่โจรก็ไม่หลมปล้นกล้องค่อยมาแต่ไหนมั่งตั้งยังแมนกูเอาเด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 ากระเป๋าสตางค์ใบนี้เป็นของใครเอาเดากล้องพมกับของแกใช่ไหมกับดีจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นปั่นพลูแล้วก็พอดีในกระเป๋าสตางค์ใบนี้มันมีกระท่อมอยู่ด้วย10ใบกล้องมึงไอ้เปียกกล้องมึง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 แต่ว่ามีเงินอยู่ด้วย 10,000 บาทของกู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 มียาบ้าอยู่ด้วย10เม็ดของมึง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 มียาอยู่ด้วยของกูเอาไปตาอ่ะแอมปรำจนได้จัดโลกเอาตัวเองกูนี่จดหมายอะไรจะพาไปไหนหรือนายบอดก็เป็นจดหมายจากเด็กน้อยผู้น่าสงสารในหมู่บ้านตำลึงทองครับเธอเขียนจดหมายถึงพระราชาเวลานี้พวกผมกำลังรีบเร่งเพื่อจะเดินทางเข้าสู่นครสิงห์คำรามอ๋อจดหมายนี้เป็นจดหมายถึงพระราชาใช่ไหมครับงั้นก็ภาวนานะเอาใจช่วยขอให้จดหมายฉบับนี้ได้ถึงพระราชาแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าจดหมายฉบับเนี้ยนอกจากเองและพระราชาใหญ่ใครถือเด็ดขาดอะไรนะจดหมายฉบับนี้ไม่ใครช่วยนอกจากเองและพระราชานะคนที่นอกเหนือจากเองและพระราชาจะมาจับจดหมายฉบับนี้ไม่ได้ฉันไปละอำพูดเป็นน้อยตำรวจนี่นอกจากเองและพระราชาก็จะมาจับจดหมายฉบับนี้ไม่ได้เออสมบัติไอ้บอดมันตื้อมันเองมันแหละตอนนี้กี่โมงเลยพี่นี่ก็ไม่เคยเต่าได้ตึ้งนครซึ่งคำรามแล้วก็เพราะฉะนั้นเรารีบนะครับอีกไม่กี่ใจแล้วผมได้ดิบได้ดีวันไหนพี่ทั้งสองจะสุขสบายแน่นอนนะตามผมมาเดี๋ยวตามหรือว่ามึงบอดเอาตามผมมาก็แล้วกันโอ้ลังฝนตกเลยอ่ะ